เรื่องราวการพบเจอของชายคนหนึ่งกับบางสิ่งบางอย่างที่ลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่หลายคนเรียกมันว่าผีกะเป็นผีพื้นเมืองที่คนทางภาคเหนือใช้เรียกกันเขาได้พบเจอมันในเวลากลางคืนระหว่างที่เขาเดินทางกลับจากต่างอำเภอในช่วงกลางดึกจนทำให้เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดกับเรื่องที่มีชื่อว่าถูกใจผีนินทาผีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณวันลบผมขอเรียกสั้นๆว่าคุณลบแล้วกันนะครับเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ในช่วง5ปีก่อนตอนนั้นด้านนอกตัวเมืองจะยังไม่ค่อยเจริญมากนักถนนหนทางหลายๆแห่งยังเป็นถนน2เลนและชาวบ้านก็จะนิยมปลูกมันสำปะหลังทำให้พบเห็นสวนมันเกือบตลอดเส้นทางในตอนนั้นคุณลบได้คบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธออาศัยอยู่ต่างอำเภอเธออยู่ในหมู่บ้านน้ำพุอำเภอลานสักห่างจากหมู่บ้านของคุณลบไปประมาณ50กิโลได้เขาได้ขับรถไปหาผู้หญิงคนนี้อยู่บ่อยครั้งโดยมีรถประจำตัวคือ Honda Wave จนวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นวันนี้เป็นวันที่คุณลบนัดแฟนสาวไว้ว่าจะไปหาเธอที่บ้านตามปกติเขาโทรหาเธอก่อนเหมือนทุกๆวันทั้งคู่นัดเจอกันช่วงสายๆจะได้มีเวลานั่งรถไปเล่นที่อื่นต่อในวันนั้นคุณลบรีบตื่นตั้งแต่9โมงเพื่อใช้เวลาอาบน้ำแต่งตัวเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกไปตามปกติในตอนนั้นเวลาก็ประมาณ10โมงกว่าแต่บรรยากาศก็กำลังเย็นสบายไม่ได้มีแดดมากนักทำให้เขาไม่ได้รีบร้อนอะไรเขาขับรถไปด้วยชมวิวภูเขารอบทางไปด้วยเขาเล่าว่าในช่วงนั้นในหมู่บ้านหนึ่งจะมีบ้านอยู่แค่ไม่กี่หลังแต่ละหลังจะปลูกห่างกันเกือบ200เมตรและในหมู่บ้านอื่นๆก็จะห่างกันเกือบ2กิโลทำให้ระหว่างทางของแต่ละหมู่บ้านค่อนข้างเปลี่ยวไฟถนนก็ไม่ค่อยจะมีอีกทีก็หน้าทางเข้าหมู่บ้านนั้นๆซึ่งก็ค่อนข้างไกลคุณลบขับรถไปเรื่อยๆจนถึงบ้านแฟนของเขาเจอแฟนของเขานั่งรออยู่ที่หน้าบ้านเขาก็ได้ไปไหว้ญาติผู้ใหญ่แถวๆนั้นก่อนที่จะพาแฟนสาวขับรถไปเล่นบ้านเพื่อนคนอื่นๆจนเกือบทั่วหมู่บ้านเพราะแฟนของเขาค่อนข้างรู้จักกับคนเยอะจนเวลาล่วงเลยไปจนถึง5โมงเย็นตอนนี้แสงพระอาทิตย์ก็ค่อยๆหมดลงเขาบอกกับแฟนเขาว่าวันนี้ขอกลับบ้านก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทำบุญกับยายแต่เช้าเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่ในตอนนั้นคุณลบอาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณยายแค่2คนยายของเขาค่อนข้างเป็นคนชอบทำบุญมากในทุกๆวันพระแกจะเข้าวัดไปฟังพระสวดซึ่งคุณลบเองก็เป็นคนไปรับไปส่งยายอยู่ในทุกๆครั้งแต่ตอนนั้นแฟนของเขากลับห้ามเขาไว้บอกว่าอยากให้อยู่เล่นด้วยกันก่อนค่อยกลับพรุ่งนี้ก็ได้คุณลบก็บอกแฟนเขาไปว่าไม่ได้จริงๆเพราะจะไม่มีใครขับรถพายายไปเขาพยายามหาข้ออ้างต่างๆนานาแต่แฟนเขาก็ยังคงยืนยันจะให้เขาอยู่ด้วยแล้วยังบอกไปอีกว่ารถคนในหมู่บ้านก็มีเยอะแยะจะให้ใครไปส่งยายก็ได้แต่คุณลบรู้ดีว่าคนในหมู่บ้านต่างก็ชอบทำบุญเกือบทุกคนเขายังคงยืนยันคำเดิมว่าจะกลับเพราะคนอื่นๆในหมู่บ้านก็ต้องใช้รถไปทำบุญเหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนค่อนข้างรักแฟนมากก็มีเกรงใจแฟนอยู่บ้างทั้งสองคนยื้อกันไปมาจนเวลาผ่านไปสองทุ่มคุณลบกลัวว่าจะดึกไปกว่านี้เลยรีบตัดบทแฟนไปว่าจะกลับแล้วนะแต่ก็เหมือนเดิมแฟนเขาก็ยังคงตื้อให้เขาอยู่ต่อแต่ยังไงเขาก็ต้องกลับบ้านให้ได้ไม่งั้นคงโดนคุณยายดุแน่ๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆคุณลบมองดูนาฬิกาตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าเขาลองไปบอกแฟนอีกครั้งว่าจะกลับแล้วรอบนี้ขอกลับจริง
แต่แล้วจู่ๆแฟนเขาก็ตอบว่าโอเคในใจตอนนั้นเขาก็งงว่าอ้าวแล้วจะยื้อทำไมตั้งนานที่ตอนนี้สี่ทุ่มเธอกลับให้เขากลับบ้านแบบง่ายๆแต่ก็ดีเขาจะได้รีบกลับเพราะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วคุณลบรีบขึ้นรถเขาสตาร์ทรถพร้อมกับขับกลับไปในเส้นทางเดิมเส้นทางในตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนกลางวันเพราะรอบๆจะมืดสนิททางก็ค่อนข้างเปลี่ยวเนื่องจากไม่ใช่ถนนเส้นหลักแต่ก็เป็นเส้นทางที่เขาไปหาแฟนเขาได้ไวที่สุดเขาพยายามขับรถช้าๆเพราะความมืดก็กลัวจะเป็นอันตรายทุกอย่างรอบๆตอนนี้มืดไปหมดด้านข้างก็เป็นภูเขาสูงๆล้อมรอบทั้งสองฝั่งด้านล่างก็เป็นสวนปลูกมันสำปะหลังเขายังพอมองเห็นบรรยากาศรอบๆในความมืดลางๆตอนนี้สายตาเขาโฟกัสไปแค่ด้านหน้าถนนในใจก็คิดโกรธแฟนทำไมถึงยื้อเขาไว้ตั้งนานแถวนี้ก็ค่อนข้างเปลี่ยวด้วยระหว่างทางที่เขาขับรถกลับเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีได้เขาสังเกตเห็นสารหนึ่งตั้งอยู่ข้างทางลักษณะเป็นสารไม้เก่าๆคิดว่าน่าจะมีมาตั้งนานแล้วแต่เขาก็เพิ่งสังเกตเพราะปกติก็มาแต่ตอนกลางวันเลยไม่ได้สนใจมากแต่ด้วยความที่ตอนนี้ค่อนข้างดึกรอบๆไม่มีไฟถนนทำให้บริเวณสารเพิ่มความน่ากลัวขึ้นไปอีกหลายเท่าเขาบีบแตร3ครั้งเพื่อเป็นการขอทางเป็นเรื่องปกติของคนต่างจังหวัดที่เมื่อเห็นสารหรือต้นไม้ที่คาดว่าน่าจะมีสิ่งลี้ลับอยู่ก็จะทำการบีบแตรเพื่อเป็นการขออนุญาตผ่านทางหรือเป็นการบอกกล่าวพอผ่านไปได้สักพักไม่ไกลจากสารตรงนั้นมากเขาพบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดพละในตอนนั้นเขาแอบคิดในใจว่าเด็กที่ไหนมาเดินแถวนี้ดึกๆดื่นๆแถวนั้นก็ไม่ได้มีหมู่บ้านเลยเป็นไปได้ยากที่จะมีเด็กเดินอยู่เด็กคนนี้เท่าที่ดูน่าจะอายุประมาณ17ปีเธอเดินอยู่ข้างทางฝั่งเดียวกันกับที่คุณลบขับรถในใจตอนนั้นเขาอยากจะจอดรับเพื่อไปส่งเธอแต่ใจนึงก็กลัวเธอจะคิดว่าคุณลบจะมาทำอะไรไม่ดีกับเธอหรือเปล่าเพราะเธอก็เดินอยู่คนเดียวแต่อีกใจนึงที่ไม่กล้าจอดก็เพราะว่าในโซนที่เขาขับรถอยู่นั้นขึ้นชื่อเรื่องการปล้นการจี้และการฆาตกรรมค่อนข้างเยอะทางก็ค่อนข้างเปลี่ยวกลัวว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นนกต่อที่คอยให้ผู้ชายจอดรับแล้วก็มีคนอื่นๆที่ดักอยู่รอบๆมาจี้มาปล้นตอนนั้นเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยเขาตัดสินใจขับรถผ่านผู้หญิงคนนั้นไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเวลาผ่านไปไม่นานมากนักระหว่างนั้นเขาจำได้ดีว่าไม่มีรถสวนหรือขับผ่านไปสักคันแต่แล้วสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้ากลับเป็นหญิงสาวคนเดิมที่เขาเห็นก่อนหน้านี้เธอเดินอยู่มุมเดิมคุณลบเริ่มเอะใจเขายังจำชุดพละของผู้หญิงคนนี้ได้แม่นในหัวพยายามไม่คิดถึงเรื่องลี้ลับและได้ขับรถเลยผู้หญิงคนนี้ไปอีกรอบแต่แล้วผ่านไปไม่นานเขาก็เจอผู้หญิงคนนี้อีกครั้งเป็นครั้งที่3ตอนนี้คุณรบเริ่มกลัวตัวสั่นแต่รอบนี้ผู้หญิงคนนั้นดูลักษณะต่างออกไปจากรอบที่แล้วตัวของเธอสูงจากก่อนหน้านี้ที่คุณรบเห็นตอนแรกเธอก็ดูเหมือนเด็กผู้หญิงปกติสูง140กว่าๆแต่ตอนนี้ตัวเธอสูงเกือบ180และแขนของผู้หญิงคนนี้ก็มีลักษณะยาวผิดปกติเกือบถึงหัวเข่าแล้วคนเราเวลาเดินมือก็ควรจะแกว่งตามจังหวะเดินใช่ไหมครับแต่ผู้หญิงคนนี้แขนของเธอแนบนิ่งนิ้วของเธอคนนั้นเรียวยาวจนเกือบถึงพื้นคุณลบเริ่มใจไม่ดีในตอนนี้เขาคิดแค่ว่าต้องรีบกลับบ้านให้ไวที่สุดระหว่างที่เขาขับรถเข้ามาใกล้ผู้หญิงคนนั้นมากขึ้นเรื่อยๆจู่ๆจากที่เธอเดินอยู่ริมถนนเธอค่อยๆเดินตรงมากลางถนน
ราวกับว่าจะไม่ให้คุณลบผ่านไปแต่ตอนนี้เธอยังคงเดินหันหลังอยู่ถนนในตอนนั้นเป็นถนนเลนเดียวคุณลบขับรถเข้ามาตรงกลางถนนเพื่อที่จะแซงผู้หญิงคนนั้นแต่ยิ่งขับใกล้เท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นกลับค่อยๆขยับตัวเข้ามากลางถนนขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่เขากลัวมากจังหวะที่เกือบจะถึงตัวผู้หญิงคนนั้นเขารีบเร่งความเร็วเพื่อแซงผู้หญิงคนนั้นออกไปตอนนั้นรถเฉียดกับตัวของผู้หญิงคนนั้นไปนิดเดียวเขาจำได้ดีว่าในช่วงที่ขับรถผ่านหน้าผู้หญิงคนนั้นห่างตาเขามองไปที่หน้าเธอทุกอย่างดูชัดเจนมากเขามองเห็นหน้าเธอได้ชัดราวกับว่าระหว่างที่เขาขับรถผ่านเวลาถูกหยุดไว้คุณลบอธิบายว่าผู้หญิงคนนี้ตาโตผิดปกติดวงตาเธอใหญ่มากหน้าของเธอจะซูบผอมเหมือนคนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันโหนกของเธอจะแหลมยกสูงขึ้นจนเห็นได้ชัดจมูกของเธอก็บุบเข้าไปในใบหน้ารูจมูกก็ใหญ่ปากของเธอก็ดูกว้างมากกว้างจนถ้าเธออ้าปากมือคนปกติสองคนก็ยังปิดไม่มิดเธอค่อยๆเสยยิ้มเบาๆให้กับคุณลบตอนนั้นคุณลบรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่คนแน่ๆเขารีบเร่งความเร็วรถเท่าที่จะทำได้มองไปดูที่เข็มไมล์ตอนนี้รถวิ่งเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาขับไปได้แป๊บเดียวก็หันไปมองที่กระจกหลังตอนนั้นเขาแทบช็อกเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามหลังเขาอยู่ทั้งที่รถของเขาวิ่งเร็วมากแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับวิ่งตามหลังเขาติดจังหวะนั้นเองเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเธอสะบัดไหล่พร้อมกับแกว่งแขนของเธอไปด้านหน้าเพื่อจะจับหลังคุณลบเธอสะบัดซ้ายทีขวาทีเขามองเห็นผู้หญิงคนนี้ผ่านกระจกหลังมีหลายครั้งที่เธอคว้าโดนกับเราจับด้านหลังรถแต่ก็ไม่สามารถคว้ารถไว้ได้คุณลบกลัวมากสติเริ่มไม่อยู่กับตัวเขาหันไปมองถนนด้านหน้าปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ด้านหน้าเขาคือราวสะพานเขารีบหักหลบทันทีด้วยความตกใจตอนนี้ใจเขาหล่นไปอยู่ตะตุ่มเพราะอีกนิดเดียวเขาก็เกือบจะชนกับราวสะพานแล้วเขามองเลยไปด้านหน้าอีกไม่ไกลตอนนั้นข้างหน้ามีหมู่บ้านหนึ่งที่เขากำลังจะขับรถผ่านด้านหน้าหมู่บ้านมีไฟข้างทางส่องอยู่เขามองไปที่กระจกด้านหลังอีกรอบตอนนี้ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามแล้วแต่รถที่เขาขับมาจู่ๆก็มาดับกลางทางเขาพยายามสตาร์ทรถแต่ก็สตาร์ทไม่ติดในใจกลัวอย่างเดียวเลยคือกลัวผู้หญิงคนนั้นจะตามมาทันเขารีบสตาร์ทรถอยู่หลายรอบแต่สตาร์ทยังไงก็ยังไม่ติดสักทีในตอนนั้นรอบๆเขาก็มีหมาอยู่หลายตัวข้างๆทางแล้วแทนที่หมาตัวนี้จะเห่ากลับหอนเสียงยาวๆทำให้ตอนนั้นบรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกคุณลบทำตัวไม่ถูกเขาจำได้ว่าเขามีพระที่ห้อยคอเขาอยู่เขาเอามือมากำพระไว้แล้วก็คิดในใจขอให้ผมกลับถึงบ้านพรุ่งนี้ผมจะทำบุญผมจะเป็นคนดีในตอนนั้นเองก็มีเสียงผู้หญิงดังมาจากในความมืดไกลๆเสียงของเธอพูดว่ากลับมาก่อนสิกลับมาอยู่ด้วยกันก่อนเสียงผู้หญิงคนนี้พูดเดิมๆซ้ำๆประมาณ3รอบคุณลบกลัวจนตัวสั่นเขาหลับตาพร้อมกับพูดย้ำๆพรุ่งนี้ผมจะไปทำบุญขอให้ผมได้กลับบ้านผมจะเป็นคนดีพรุ่งนี้ผมจะไปทำบุญผมจะเป็นคนดีและเขาก็ลองสตาร์ทรถอีกรอบปรากฏว่าตอนนี้เครื่องสตาร์ทติดแล้วเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นรีบขับรถออกไปจากตรงนั้นทันทีจนสุดท้ายเขาก็ขับมาจนถึงบ้านแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นในคืนนั้นเองตอนที่คุณลบกำลังเข้านอนเขาได้หลับไปแล้วฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวลักษณะเหมือนเด็กที่เขาเห็นอยู่ข้างถนนก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เธอมาในสภาพปกติเธอบอกกับคุณลบว่าเธออยู่ที่ศาลตรงนั้นมานานมากแล้วเธอเห็นคุณลบขับผ่านตอนเช้าเธอรู้สึกชอบคุณลบมากอยากให้มาอยู่ด้วยกันแล้วเธอก็พูดว่าไปอยู่ด้วยกันเถอะ
ในฝันคุณลบรู้สึกกลัวมากเขารีบปฏิเสธไปว่าไม่ไปจังหวะนั้นเองเขาก็สะดุ้งตื่นตอนนั้นเป็นเวลาเช้าพอดีเขารีบลุกขึ้นพายายไปทำบุญเมื่อไปถึงวัดเขาก็ได้กรวดน้ำให้กับสิ่งที่เจอเมื่อคืนแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณลบก็ไม่เคยขับรถไปหาแฟนเขาอีกเลยด้วยความโกรธที่ตอนนั้นให้เขากลับดึกทำให้เขาต้องเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดคุณลบได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเพื่อนของเขาฟังเพื่อนของเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านเก่าซึ่งในสมัยนั้นหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อว่ามีผีกะอยู่ทั้งหมู่บ้านแต่ในภายหลังก็ถูกรื้อออกทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นไร่มันสำปะหลังจนถึงปัจจุบันซึ่งเขาก็คิดว่าผีที่คุณลบเห็นก็เป็นผีกะที่ยังวนเวียนอยู่แถวๆนั้นไม่ไปไหนและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณลบได้เล่าให้ฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องหลอนๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับใครมีเรื่องราวสยองขวัญอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวประสบการณ์ของการเจอผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ